สาวใจดีอ้ําพัชราภาให้ของขวัญวันเกิดมิกทองระยะหลายคนร้องอู้หูกันยกใหญ่อ้ําพัชราภาพี่สาวสุดแสนจะใจดีมอบของขวัญวันเกิดเป็นกระเป๋าสตางค์แบรนด์หรูให้กับมิกทองระยะน้องชายร่วมช่อง7เป็นพระเอกที่เล่นละครด้วยกันจากศัตรูสู่หัวใจที่ตอนนี้เรตติ้งพุ่งปรี๊ดถล่มทลายไปเลยเป็นอีกหนึ่งมิตรภาพที่น่ารักของนางเอกซุปตาอ้ําพัชราภาชัยเชื้อกับพระเอกรุ่นน้องมิกทองระยะที่ทั้งคู่โคตรมาเจอกันในละครจากศัตรูสู่หัวใจทางช่อง7ที่ตอนนี้บอกเลยว่าเรตติ้งดีพุ่งกระฉูดเลยทีเดียวเพราะเป็นนักแสดงช่องเดียวและได้เล่นละครด้วยกันจึงทำให้พี่น้องร่วมวงการคู่นี้สนิทกันโดยมิกมักจะให้สัมภาษณ์ว่าโดนพี่อ้ำแกล้งอยู่บ่อยๆด้วยความเอ็นดูและใจดีในฐานะพี่สาวที่มีให้กับน้องชายทำให้ในวันเกิดของมิกที่ผ่านมาพี่อ้ําได้มอบของขวัญเป็นกระเป๋าสตางค์แบรนด์เบอร์ลูตี้แบรนด์หรูสัญชาติฝรั่งเศสหลายคนเห็นแล้วต่างร้องอู้หูกันยกใหญ่เลยทีเดียวและของขวัญชิ้นน่ารักนี้มีพี่ชายแสนดีอย่างเอสุภชัยเอ็นดูมอบให้ด้วยต้องบอกว่าแบรนด์หรูเบอร์ลูตี้คาดว่าพี่พบประธานวงพรประภาคงเป็นที่ปรึกษาให้แน่นอนเพราะแบรนด์ดังกล่าวเป็นของตระกูลพรประภานำเข้ามานั่นเองอยากเป็นน้องสนิทพี่อ้ําบ้างจังเลยค่ะไฮโซพกรีวิวความรู้สึกหลังดูละครอ้ําพัชราภาซีนนี้จำได้ติดตาจุกมันเลยนะสนุกไหมมุ้งมิ้งได้อีกโบเมลดาอวยพรวันเกิดมิกโดนแซววันเกิดหรือพรีเวดดิ้ง